นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการหารือกับนายโอซามุมาซุโกะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นการขยายการลงทุนในไทยโดยผู้บริหารบริษัทมิตซูบิชิก็ยืนยันนะคะว่าเลือกประเทศไทยในการขยายการลงทุนต่อไปค่ะเนื่องจากมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งเรื่องของต้นทุนที่ถูกแล้วก็เป็นฮับในการขนส่งสินค้าออกไปยังภูมิภาคด้วยค่ะสันก็ยืนยันว่าจะมีการลงทุนในประเทศไทยต่อไปแม้กระทั่งมีประเทศอื่นๆมาชักชวนให้ไปลงทุนในอาเซียนแต่ทางประธานบริษัทบอกว่าทางประเทศไทยนั้นมีความพร้อมกว่าทุกประเทศมีต้นทุนที่ถูกกว่ามีตัววิศวกรมีความรู้ทางด้านของเอนจิเนียริ่งมากแล้วก็จะถือโอกาสจากประเทศไทยนั้นสามารถส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวทางด้านของเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฐานนี่คือสิ่งที่เขายืนยันแล้วก็นับเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าบริษัทมิตซูบิชิบอกว่าเขามีแผนขยายการลงทุนในโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่จะมายกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคในอนาคตโดยได้เตรียมวงเงินลงทุนเอาไว้ประมาณ 20,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะยังได้เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือร่วมกับนายอากิระคาวากุชิผู้อำนวยการสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหรือเคดันเรนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกว่า30คนค่ะโดยญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุนที่สำคัญซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเกือบ 100%รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนญี่ปุ่นนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการผลิตนักวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนค่ะ